นามบินสุวรรณภูมินะคะเป็นสนามบินแห่งชาติของไทยค่ะและก็เป็นของคู่กันกับสายการบินแห่งชาติของไทยเช่นเดียวกันกับสายการบินไทยนะคะปีนี้ค่ะได้ดีๆหรือว่ากรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ค่ะดร.สรจักรเกษมสุวรรณนะคะมาดำรงตำแหน่งและก็มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจให้สายการบินไทยสยายปีกมากขึ้นด้วยนะคะไปติดตามกับข้อมูลอินไซต์กันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับดีดีใหม่ถอดด้ามนะคะจากทางด้านการบินไทยค่ะดร.สรจักรเกษมสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะดร.สวัสดีครับค่ะวันนี้5เดือนแล้วที่เข้ารับตำแหน่งครับก็ไม่ค่อยถอดด้ามเลยนะ ด้ามเริ่มเป็นสนิมแล้วแต่ว่ามองการทำงานหลังจากเข้ามาทำงานนะคะบอร์ดให้ KPI หรือว่าเป้าหมายสำคัญสำหรับการบินไทยตรงนี้อย่างไรบ้างคือประเด็นหลักที่คุยกันตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์ผมเนี่ยนะก็คือเรื่องของการทำยังไงที่เราจะบริหารเรื่องการสร้างรายได้ของการบินไทยให้ยั่งยืนที่สุดนะครับไม่ใช่ขึ้นๆลงๆรุ่มๆดอนๆโดยที่ไม่รู้ว่างบการเงินของการบินไทยก็จะเห็นนะก็จะเห็นเดี๋ยวบางปีกำไรเดี๋ยวบางปีขาดทุนสลับกันไปมาแล้วมันขึ้นลงอย่างน่ากลัวมากนะครับเราก็อยากจะดูว่าทำอย่างไรที่เราจะสร้างเสถียรภาพของการสร้างรายได้ให้ดีที่สุดโดยที่ถือว่าในปีที่ไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่มีความเหตุการณ์ที่อะไรฮะความไม่สงบไม่มีนะครับหรือว่าภัยธรรมชาติไม่มีในปีปกติเนี่ยเราจะสร้างรายได้ให้ดีที่สุดสูงสุดออปติมัมของมันเนี่ยได้อย่างไรงั้นต้องมาสู่แผนแล้วนะคะว่าปี2556เป็นยังไงบ้างประเด็นสำคัญนั่นเองก็คือว่าผมก็ตั้งเรื่องของเป้ารายได้ไว้ค่อนข้างทะเยอทะยานมากนะครับก็คือเราก็ตั้งเป้ารายได้ไว้ที่สูงขึ้นกว่าปีก่อนเนี่ยภาพรวมอยู่ที่ 11% นะครับแต่ว่าในส่วนของรายได้จากผู้โดยสารเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณสัก 10% 11เกือบ11ประมาณเกือบ 11% นะครับเพราะฉะนั้นรายได้ปี2556เราก็ตั้งไว้ที่ประมาณ 224,000 ล้านนะครับก็ขึ้นจากประมาณ 200,000 ล้านของปีที่แล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยความสัมพันธ์ต้องไปอยู่ที่รายได้จากผู้โดยสารวันนี้เราถือว่าเป็นหัวใจหลักรายได้จากผู้โดยสารเราก็ตั้งไว้ที่ประมาณ 183,000 ล้านนะครับก็จะประมาณนั้นซึ่งก็จะขึ้นมาประมาณ 20,000 กว่าล้านตัวรายได้จากผู้โดยสารทุกคนมองว่าการบินไทยเนี่ยยังใช้ capacity ของทางด้านการบรรทุกผู้โดยสารไม่คุ้มค่ายังไม่เต็มกำลังทำยังไงตรงนี้ให้ capacity เนี่ยเราค่อนข้างจะคุ้มนะครับเพียงแต่ว่าในวิธีการขายก็ดีหรือว่าวิธีการจัดราคาคือราคาของตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันไม่ใช่มีราคาเดียวในหนึ่งที่นั่งเนี่ยหนึ่งที่นั่งกอไก่เนี่ยนะครับบางทีมก็ราคาเนี้ยบนไฟล์เนี่ยนะครับไฟล์เดียวกันเนี่ยนะครับบางทีมก็ราคา xบางทีมก็ราคา Y บางทีมก็ราคา Z จริงๆมัน6ระดับราคาด้วยซ้ำไปที่ภาษาการบินเรียก RBD ค่ะนะก็คือการเอาราคาใส่เข้าไปในไฟล์แล้วก็เราก็เปิดราคาแต่ราคาตามช่วงเวลาของดีมานด์เพราะฉะนั้นราคาที่นั่งเนี่ยในไฟล์แต่ละไฟล์เนี่ยนะครับมันก็จะสะท้อนดีมานด์ของช่วงเวลานั้นของการบุ๊กิ้งค่ะเพราะท่านก็จะเจอว่าโดยเฉพาะท่านที่เข้าไปในอินเทอร์เน็ตบุ๊กิ้งเนี่ยท่านก็จะพบว่าบางช่วงเวลามันจะราคาหนึ่งบางช่วงเวลามันจะอีกราคาหนึ่งแต่ราคาเนี้ยมันไม่เหมือนกับสายการบินโลคอสนะโลคอสที่เขาก็ซื้อไกลเลยมันจะถูกมากใช่ไหมครับซื้อใกล้ก็จะแพงมหาศาลและการบินไทยพรีเมียมแอร์ไลน์หรือเลกาซี่แอร์ไลน์อย่างการบินไทยหรือว่าสายการบินใหญ่ๆทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ต่างขนาดนั้นแต่มันต้องต่างเพราะมันต้องสะท้อนดีมานด์ให้ได้ในเมื่อบางไฟล์ทเกิดเป็นไฟล์ที่ไม่มีคนช่วงนั้นไม่มีใครบินขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องปรับราคาลงไปให้กระตุ้นตลาดให้ได้ใช่ไหมถ้าไฟล์ไหนที่โอ้โหมัน capacity มันมาได้ 80% เนี้ยแล้วโอกาสที่ไปถึง 100% มันมีแน่นอนก็ไม่เปิดราคาล่างก็จะเปิดแต่ราคาบนการบริหารตรงนี้อันที่1คือเรื่องสำคัญอันที่2คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยเอาเรื่องของราคาเป็นตัววัดหรือรายได้เป็นตัววัด
ค่ะที่ผ่านมาใช้อะไรวัดคะเรามักจะพูดถึง cabin factor ใช่ไหมเมื่อกี้คุณก็ถามผมว่ามันเต็มเปล่าเต็มหรือไม่เต็มเนี่ยมันก็สำคัญนะแต่สำคัญอยู่ที่ว่าเต็มหรือไม่เต็มเนี่ยรายได้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราวัดตัวเราเองที่รายได้ที่ผมเรียนว่าเราต้องการที่จะสร้างรายได้จากผู้โดยสารเนี่ย 184,000 ล้านในปีนี้เพราะฉะนั้นแต่ละรูทแต่ละเส้นทางเนี่ยก็ต้องมีการการันตีรายได้โดยที่ให้ทั้ง2ฝั่งของผู้บริหารเส้นทางเนี่ยก็คือทั้งกรุงเทพและรายหรือผู้จัดการของเราที่เรียก AA เนี่ยในปลายทางเนี่ยต้องบริหารรายได้แต่ละเดือนแต่ละควอเตอร์และแต่ละปีตามที่เราตั้งเป้าไว้มันเขาต้องทำทั้งสองอย่างคือบริหาร cabin factor ว่าผลขึ้นเท่าไหร่และผลขึ้นเท่านั้นเนี่ยต้องได้รายได้เท่านี้ด้วยนะค่ะแล้วไม่งั้นปีผ่านๆมาเนี่ยเราไปดีใจว่าโอ้โหตั้ง 85% แต่มาดูรายได้แต่บอกว่ารายได้ทำไมรายได้เหลือแค่นี้ค่ะแล้วก็จะบ้างจะพูดเสมอเสมอว่าการบินไทยเนี่ยไอ้คนเต็มแต่ขาดทุนใช่ไหมครับงั้นเวลานี้เราก็จะปรับแนวทางการบริหารรายได้เนี่ยให้คนเต็มและกำไรด้วยให้ได้ตรงนี้ทำยากไหมคะเพราะว่าหลายๆสายการบินบอกว่าทำได้แต่ต้นทุนคุณต้องถูกนะการบินไทยจะทำได้อย่างนั้นหรือเปล่าก็อันนั้นเป็นเรื่องของมาร์จิ้นของกำไรว่ากำไรเท่าไหร่เราต้องทำให้กำไรก่อนแต่มาร์จิ้นของกำไรเนี่ยมันก็ต้องไปอยู่ที่คอสซึ่งคอสอันหนึ่งเนี่ยอย่าเพิ่งพูดถึงคอสการบินไทยเลยคอสอันหนึ่งที่คนต้องต่อสู้กันเวลานี้อย่างยิ่งก็คือต้นทุนของราคาน้ำมันซึ่งตกอยู่ที่ประมาณ 40-42% ของต้นทุนการบินเพราะฉะนั้นไอ้ตั๋ว100บาทที่คุณจ่ายเนี่ยนะครับ40-42บาทเนี่ยมันเป็นค่าน้ำมันแล้วใช่ไหมแล้วค่าน้ำมันเนี่ยแต่ละเดือนก็ไม่เท่ากันเดือนมกราคมเนี่ยค่าน้ำมันอยู่ที่ประมาณ131เหรียญต่อบาร์เรลนะครับเดือนมีนาเนี่ยกุมภามีนาเนี่ยมีนาเนี่ยมันขึ้นไป142ขึ้น10เหรียญละค่ะนะแล้วไฟล์นึงเนี่ยน้ำมันเป็น100ตันนะก็ลำใหญ่สักขนาดนั้นเพราะฉะนั้นค่าน้ำมันแต่ละไฟเนี่ยมันสูงมากเราก็ต้องดูเรื่องการบริหารราคาน้ำมันเรื่องของ hedging เป็นอย่างดีทุกคนบอกว่าจุดนี้ทำให้การบินไทยเนี่ยเก่งในเรื่องของค่าเงินเองแล้วก็ตัวน้ำมันผิดพลาดมาหลายครั้งการบริหารตรงนี้ทำให้จริงมันอาจผิดพลาดในอดีตบางผมไม่ทราบนะครับอันนั้นผมก็คงไม่ไปก้าวล่วงแต่ปีที่แล้วแม้แต่ช่วงก่อนที่ผมจะเข้ามานะครับผมว่าได้มีการปรับเรื่องนี้ค่อนข้างจะดีเพราะฉะนั้นปีที่แล้วทั้งปีที่ออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าในเรื่องของ hedging น้ำมันเนี่ยเราทำค่อนข้างจะดีผลกำไรส่วนหนึ่งของผลประกอบการปีที่แล้วเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่ามาจากการ hedging น้ำมันแล้วก็โชคดีที่ค่าเงินไม่เลวร้ายเกินไปต้องอย่าไม่ลืมว่าการบินไทยเนี่ยรายได้ที่เป็นเงินบาทเองเนี่ยนะครับมันตกประมาณสัก30%เท่านั้นเองของรายได้ทั้งหมดที่เหลือมันเป็น foreign currency หมดเลยใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ foreign currency ไม่ว่าจะเป็นเงินเยนเงินยูโรหรือว่าเงิน US นะครับถ้ามันตกเนี่ยกระทบเราอย่างแน่นอนขนาดนี้มีผลแล้วนะครับเริ่มค่าเงินบาทที่แข็งเริ่มมีผลแล้วค่าเงินบาทแข็งค่าเงินเยนตกค่าเงินยูโรตกรายได้เราที่มาจากเยนและยูโรเนี่ยสูงมากเพราะนี่คือที่มาหลักของรายได้ของเที่ยวบินของเราเที่ยวบินญี่ปุ่นเนี่ยแน่นตลอดเวลาทั้ง6เส้นทางนะครับเส้นการบินยุโรปเนี่ยถึงแม้ยุโรปจะประสบปัญหายูโรโซนแต่เราก็ยังขายดีอยู่ในยุโรปในขณะที่หลังจากที่เราไม่ได้บินตรงไปสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยเราเหลือแค่4เที่ยวไปลอสแองเจลิสและเป็นเที่ยวที่บินต่อด้วยบินจากกรุงเทพไปโซลนะไปอินโชนแล้วต่อไปลอสแองเจลิสก็ทำให้รายได้จาก US dollar เนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยแต่เราจ่ายค่าน้ำมันเป็น US dollar ก็สวอปกันไม่ได้เลยมันก็ยากใช่ไหมครับเพราะเวลาเนี้ยมันต้องมีการบริหารเงินอย่างมืออาชีพจริงๆนะคือผมก็เวลานี้ทางฝ่ายการเงินของการบินไทยเนี่ยก็ทำงานเต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในท่ามกลางวิกฤตอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีที่ปรึกษาการเงินที่มาช่วยเราด้วยเพราะพอร์ตเราใหญ่พอร์ตเรา200,000 ล้านบาทการเติบโตที่ 11% นะคะในเรื่องของรายได้และ cabin factor ถึงแม้ว่าเราอาจจะเป็นตัวรองในเรื่องของการเติบโตปีนี้เราเน้นรายได้ก่อนทุกสายการบินต้องมีรายได้กลับมา cabin factor จะเท่าไหร่คือต
ต้องเรียนอย่างนี้นะครับที่เรากล้าขึ้นรายได้เนี่ยมันต้องคือเราจะขายของได้ต้องมีของขายจริงไหมเราจะมีรายได้ต้องมีของขายก่อนปีนี้เรารับเครื่องบินมา17ลำปี56เนี่ยนะครับมีเครื่องบินใหม่เข้ามา17ลำซึ่งเป็น3803ลำนะครับเพราะฉะนั้น capacity ที่เราเรียก ASK ก็คือว่าจำนวนที่นั่งต่อกิโลเมตรต่อกิโลเมตรเนี่ยนะครับมันสูงขึ้นประมาณ 8.9% นะครับเพราะเมื่อจำนวนที่นั่งสูงขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่า product เรามากขึ้นผลิตภัณฑ์เรามากขึ้นนะผลิตภัณฑ์มากขึ้นเราถึงบอกว่าไม่ห่วงนะกับรายได้ที่จะต้องเพิ่มขึ้นรายได้ต้องเพิ่มขึ้นแล้วต้องเพิ่มขึ้นมากกว่า product ค่ะใช่ไหมครับงั้นเราก็ต้องมองว่าเมื่อที่นั่งมาเพิ่มขึ้นขนาดนี้เราต้องขายไม่ใช่เพียงว่าในเส้นทางเดิมเท่านั้นเราต้องเปิดเส้นทางใหม่หรือเปิด frequency มากขึ้นเส้นทางเก่าทุกคนก็มองว่าต้องมีการบางอันไม่ได้รับการกำไรขาดทุนบ้างบางเส้นทางปิดไปทีนี้มาเปิดเส้นทางใหม่จะเลือกยุทธศาสตร์อะไรยังไงแล้วก็เลือกตลาดแล้วกลุ่มลูกค้าเราอ่ะเป็นใครคือการเลือกเส้นทางหรือการเลือกฟรีเควนซีเนี่ยนะครับหรือความถี่ของเที่ยวบินเนี่ยนะครับเวลาเนี้ยผมก็บอกแล้วว่าเราต้องไม่คิดคนเดียวเลิกและระบบการคิดคนเดียวเนี่ยเราต้องคิดร่วมกันกับใครกับการท่องเที่ยวใช่ไหมครับเป้าหมายการท่องเที่ยวถึงปี58นี่คือ 2.2 ล้านล้านบาทไอ้ 2.2 ล้านล้านบาทเนี่ยส่วนหนึ่งต้องเป็นแชร์ของการบินไทยเมื่อเป็นแชร์การบินไทยก็ต้องคุยการท่องเที่ยวว่า 2.2 ล้านล้านบาทมันจะมาจากไหนบ้างแล้วมันมาจากไหนเราก็ต้องไปตรงนั้นใช่ไหมครับเช่นตอนที่ผมก็บอกว่ารัสเซียเป็นเป้าหมายสำคัญของการท่องเที่ยวไทยจีนเป็นเป้าหมายสำคัญของการท่องเที่ยวไทยญี่ปุ่นเป็นเป้าหมายสำคัญของการท่องเที่ยวไทยเพราะฉะนั้นรัสเซียจีนญี่ปุ่นต้องเป็นเป้าหมายสำคัญของการเปิดไทยด้วยเปิดเส้นทางใหม่และการเปิดความถี่เพิ่มขึ้นของไฟล์ของเราก็ต้องคุยการท่องเที่ยวใช่ไหมครับแล้วต้องทำโปรโมชั่นร่วมกันซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าสุรพลอย่างยิ่งนะครับก็เราทำงานใกล้ชิดมากตอนนี้การท่องเที่ยวการบินไทยใกล้ชิดที่สุดแล้วก็แค่นั้นไม่พอเราเอาคนเข้ามาหรือจะคนออกไปมันก็ต้องมีที่รองรับการเข้าการออกใช่ไหมก็คือที่เรานั่งอยู่ที่นี่สุวรรณภูมิคือสนามบินสุวรรณภูมิของเราเนี่ยค่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลานี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารทั้งบริษัทท่าอากาศยานคือท่านรักษาการท่านสมชายแล้วก็ท่านผอ.วิไลวรรณไปอย่างยิ่งว่าเราคุยกันอย่างใกล้ชิดที่สุดไม่ผมคิดไม่เคยมีช่วงไหนที่การบินไทยคุยกับที่จะรวมสามเสาแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดขนาดนี้นะครับอันนี้ทำให้การบินไทยสามารถเดินได้อย่างมั่นคงแล้วก็สร้างรายได้ที่มีการเติบโตไม่ใช่เป็นสวิงตามซีซั่นนะซีซั่นต้องสวิงอยู่แล้วนะมันไม่สวิงเป็นไปไม่ได้แต่ให้ซีซั่นแบบให้ซีซั่นเป็นโลซีซั่นแต่เราสวิงน้อยลงกว่าซีซั่นได้เป็นโลที่เรายังมีความมั่นใจบ้างขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่ทำให้กระทบต่อการควรมีรายได้ที่พึงมีเนี่ยก็ต้องลดไปให้ได้ยังไม่หมดนะคะวันนี้นะคะล้วงลูกในเรื่องของการบริหารการบินไทยแบบถึงลูกกันเลยทีเดียวค่ะแต่ช่วงหน้านะคะมาติดตามกันต่อค่ะกับเรื่องความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของการบินไทยกันต่อนะคะ